จบไอน์สไตน์มันหยุดแค่ตรงนั้นถือว่าสูงสุดแล้วภาษาพวกนี้นะเพราะฉะนั้นมันถึงมีลุงออกลุงคือมนุษย์ลุงออกพี่ว่านี่ครับต่อไปนี้ใช้คำว่ามนุษย์ลุงออกนะจะถ่ายทอดถ่ายเทศศาสตร์อะไรก็ศาสตร์มนุษย์ผ่านอะไรผ่านวิถีธรรมชาติผ่านวิทยาศาสตร์ผ่านพุทธศาสตร์นะมันก็คือเรื่องศาสตร์ของมนุษย์ว่าด้วยคำสองสามคำตรงนี้กายใจจิตนั่นเองสภาพก็คือกายสภาพก็คือใจสอบแปลว่าเป็นต่างๆแล้วก็สภาพก็คือตัวที่จิตจิตที่ว่านี้จิตก็ใช้ได้ในโลกนี้ก็ใช้สปิริตใช้ตรงนั้นนะแต่ไอ้ที่ฟังมาในตลาดสดในแห่งทั่วไปมันก็ยังอยู่ในภาวะที่เขาว่า movement อยู่แปลว่าไม่ได้ค่าคงที่มาแต่ฝั่งเรามันมีค่าคงที่เพราะนั้นก็เลยต้องใช้ต่อไปว่าต่อไปนี้คำวาทกรรมที่ต้องใช้นะฮะก็คือหนึ่งเลยนะคำว่ามนุษย์ลุงออกเนี่ยหาคำที่ใช้ให้มันเป็นแบรนด์นะครับแล้วก็ลุงออกจะพูดเรื่องของมนุษย์เท่านั้นผ่านองค์ความรู้ที่มนุษย์สะสมกันมากี่นะครับเช่นองค์ความรู้เรื่องของธรรมชาติคือศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์แล้วก็จิตศาสตร์ที่เขาว่าเห็นไหมสิ่งเหล่านี้นะฮะที่มันจะได้รับการกระจายออกไปในรูปแบบต่างๆที่เรามีเครื่องมือใช้นู่นนี่นั่นครับนั่นมันเป็นตัวองค์ที่แล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวไม่ปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันเซตเบสเสร็จขาดเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้วยุคสมัยนี้นะเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์คำว่านักก็คือมนุษย์เห็นไหมก็คือเรื่องราวมนุษย์เห็นไหมนักศาสนศาสตร์ก็คือเรื่องราวมนุษย์อีกแหละใช่เปล่าหรือว่าอะไรก็ตามทีโอเคอาจจะมีศาสตร์ที่เรียกว่าศิลปศาสตร์แต่ศาสตร์มนุษย์นะลองมาคือศิลปศาสตร์เพราะศิลปศาสตร์นี่มันเป็นภาพแอบสแตรกของมันจริงๆเหมือนกับเราดูรูปคนหนึ่งดูออกรู้คนดูไม่ออกเนี่ยมันจะมารูปแบบนี้หน้าการอธิบายความเดี๋ยวนะมนุษยศาสตร์ภายใต้เงื่อนไขของศิลปศาสตร์แน่มาศิลปศาสตร์ทั้งนั้นภาษาเนี่ยภาษาเป็นเรื่องศิลปะแหละวัฒนธรรมมันก็สามารถโยงไปได้อีกในดีเทลของมันได้มันจะแตกตัวมันได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะในความคิดนี้เพิ่งตกผลึกมันที่20มกราคม64นะฮะเมื่อเช้านี้เองตื่นขึ้นมาก็มาได้คำนี้มาอธิบายเพิ่มเติมที่จะให้มันเป็นตัวหลักนั่นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ตามนี้ฮะจบยังครับนี่คือไม่ใช่การคุยตัดทิ้งหมดเลยครับเพราะถามเรื่องภาวะไม่ใช่การบรรยายนะฮะถามตอบธรรมดาเนี่ยแหละครับก็ต้องขออนุญาตที่เสียมารยาทเพราะว่าไม่งั้นเมื่อท่อนเมื่อกี้เนี่ยจะไปคุยให้ใครฟังแล้วใครเขาจะฟังได้แล้วใครเขาจะสื่อสารกลับมาได้ไม่มีอะครับพูดกับใครประมาณเนี้ยถ้าไปในเชิงตลกเขาจะถามทันทีเลยลุงพูดอะไรอ่ะนั่นแหละครับก็คือไม่ได้ใช้แล้วใช้ไม่ได้มันถูกใช้ในมุมของทั้งหมดนี้มันใช้ไม่ได้แล้วกันอ่ะใครก็จะใช้ได้ด้วยอ่ะประมาณนี้มันไม่มีใครใช้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถามตอบเขาไม่ได้มานั่งฟังบรรยายหรือเขามานั่งเขาต้องการอะไรต้องรู้ความต้องการเขาว่าเขาต้องการอะไรนะครับผมถามว่าภาวะจริงแล้วอ่ะผมเข้าใจที่หลวงพูดแหละแต่ว่าอันนี้ผมทำเดโมเพื่อที่ผมจะแมทกับเมิร์ดในที่เดียวกันและผมก็จะทำให้มันอยู่ในที่เดียวกันเป็นทั้งผมจะเป็นทุกๆอย่างให้คนที่อยากเข้าใจได้เข้าใจแล้วก็ย้อนแย้งให้ในทีด้วยแล้วก็ถากถางด้วยประชดประชันกระแทกแดกดันด้วยเพราะว่ามันจะมีมุมที่จุกอกอยู่แล้วสำหรับการตอบของลุง
นั่นก็จะทำหน้าที่แทนไปด้วยไม่ใช่หน้าที่ดีกว่าทำในส่วนนั้นแทนไปด้วยท่านพยายามที่จะแทนความนึกคิดของมนุษย์เนี่ยให้ได้หลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือเมื่อกี้ก็คือไม่ได้ใช้คำว่าไม่ได้ใช้นั่นหมายความว่าเมื่อกี้ถูกพูดมันถูกใช้ไปแล้วไอ้ที่ผมบอกว่าไม่ได้ใช้เนี่ยจริงๆแล้วคิดอีกชั้นน่ะคือมันถูกใช้ไงครับนึกออกนะครับเข้าใจโอเคอีกแล้วคือกำลังพูดหมายถึงว่าก็ไม่ได้พูดกับลุงหรอกพูดกับคนที่ใครก็ได้ที่เก็ตว่าอ้าวไม่ได้ใช้แล้วจะมาถามทำไมอ่ะประมาณเนี้ยแต่ก็บอกว่าไม่ได้ใช้แล้วกันคำว่าภาวะไม่ต้องไปอะไรมากครับก็ภาวะการภาวะดันมีการการอ่ะเวลาภาวะถ้าเป็นผมผมจะบอกเลยว่าเป็น Elmi Law Emptiness ความจริงสิ้นสุดโอเคไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าภาวะง่ายๆครับมันคือความจริงมีเพียงสิ่งเดียวหรือเรื่องจริงของจริงอะไรก็ตามทีพอมีเวลาเข้ามาก็ต้องบอกว่าเวลาจริงภาวะการคือเวลาจริงๆซึ่งไม่ใช่เวลาที่เป็นเวลาธรรมชาติและก็ไม่ใช่เวลาที่มนุษย์จัดตั้งเวลาของมนุษย์จัดตั้งเนี่ยแค่ดูการใช้เวลาของแต่ละมุมโลกเนี่ยก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วก็แสดงว่ามันไม่จริงแต่ไม่เคยมีใครมาพูดว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้จะมาคิดทำไมเรื่องพวกนี้หรือมีคนคิดเราก็ไม่รู้แหละว่าเวลาที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันไม่จริงอยู่แล้วนักภาษาอะไรมนุษย์ชอบอ้างว่ามนุษย์ส่วนหนึ่งชอบอ้างว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์คำว่าไม่เป็นวิทยาศาสตร์มนุษย์เองที่ส่วนหนึ่งอ้างมากตัวนี้ก็ยังมองไม่ออกเองหรือเปล่าว่าวิทยาศาสตร์มันก็ยังไม่รู้เรื่องราวของเวลาจริงก็ยังใช้เวลาปลอมอยู่เวลาที่มนุษย์จัดตั้งนี่ยังไม่สามารถก้าวข้ามเมื่อกี้ใช่ว่าก้าวข้ามเวลาธรรมชาตินะครับและไอในเวลาของในธรรมชาติเนี่ยมันมีเวลาจริงซ่อนอยู่ก็คือที่ถามเรื่องภาวะนั่นแหละเมื่อกี้ไปดูมาเวลมาก็เลยก็บอกว่าตอนที่พวกกลุ่มเอเวนอะไรอ่ะกลุ่มหนึ่งแล้วกันนะขบวนการเอเวนเจอร์มั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไปตามหาอินฟินิตี้สโตนแล้วก็ตอนหนึ่งก็คือบอกว่ามันเป็นพลังงานอันแสนยิ่งใหญ่ที่อัดแน่นเข้าไปอยู่ในอินฟินิตี้สโตนตอนนั้นก็คือเอกฐานหรือภาวะการในรูปของเอกฐานเอกะมันก็คือหนึ่งเดียวฐานมันก็คือแพลตฟอร์มรูปแบบอย่างหนึ่งซึ่งมันก็ต้องมีภาษามาเพื่อบ่งบอกคุณลักษณะของจุดเริ่มต้นนั่นเองทีนี้ไอ้จุดเริ่มต้นนี้เมื่อมันสร้างเอกภาวะฐานนี้แล้วเนี่ยก็คือนับ1เนี่ยนับ1จากเวลาจริงแล้วก็มาเป็นเวลาการเกิดแล้วก็มาเป็นเวลาที่มนุษย์ใช้อ่ะโอเคไหมครับยังได้โอเคเดี๋ยวนิดนึงครับเชิญครับคำว่าเอกฐานจริงๆคือเซตซีโร่นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของใดๆลุงต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าการที่ลุงพูดมันเป็นจริงไม่นับครับOkay. ลุงอย่าเอามานับเดี๋ยวฮะเนี่ยชอบมาแบบว่าเอาความจริงอ่ะมานับก็ผมบอกว่าเวลาจริงของลุงมันอยู่ก่อนธรรมชาติมีไงครับโอเคเห็นไหมเพราะถ้าบอกว่าเซตซีโร่อ่ะนี่มันเป็นเวลาของถ้าฟังตอนนี้มันต้องบอกว่าเป็นเวลาของมนุษย์เซตซีโร่มนุษย์ต้องตามด้วยมนุษย์แต่ถ้าลุงพูดปุ๊บนู่นลุงพูดในยะของเวลาจริงก่อนมีธรรมชาตินู่นจบไหมครับเห็นไหมใช่ซีโร่หนูนะเพราะฉะนั้นไม่ได้อย่าพูดไปเรื่อยพูดออกมาแล้วมีนามสกุลด้วยนะครับนั่นโอเคเข้าใจครับต้องให้นามสกุลด้วยว่าอยู่พูดในฐานะอะไรประมาณนี้อยู่พูดตำแหน่งไหนอยู่ต้องเข้าใจด้วยประมาณนี้ครับไม่ใช่อยู่อย่าพูดอยู่จะย้อนออกมาแล้วก็มันคนฟังยังไงก็ยังโอกาสที่จะเข้าใจที่ลุงพูดเนี่ยว่ามันคืออะไรอ่ะก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับและในขณะเดียวกันนะคนฟังก็จะรำคาญผมแล้วก็จะอาจจะแบบมองผมก้าวร้าวกับลุงนั่นน่ะคือความต้องการเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้ผู้ฟังเนี่ยที่จะได้ไปต่อได้ง่ายขึ้นก็แล้วกันนะนะอย่าให้เฉลยเลยโอเคทีนี้พอผมดูเสร็จใช่ไหมผมก็ต้อง
ต้องดึงเข้ามาคือว่าเออมาช้าเดินไปหาแหละแล้วก็จะดูเอ๊ะดูตำแหน่งที่ว่าตำแหน่งของยูเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่จำไม่ได้แล้วก็เลยเดินกลับมาอีกรอบพอเดินกลับมาก็เดินกลับไปอ่ะยังไม่มาอ่ะเดินออกมาพอดีแล้วก็มาแจ้งเรื่องที่จะผลิตน้ำธรรมชาติเนี่ยก็เป็นไปได้ก็คือว่าต้องการให้ถ้าเป็นคนขับคนก่อนน่ะจะดีคนอ้วนนะครับเพราะว่าไม่รู้จักคนผอมไงภาษาเวลาคุยอะไรกันมันคือเนื่องจากว่าภารกิจนี้มันค่อนข้างสำคัญนิดนึงทีนี้ก็ไม่ต้องการสร้างเงื่อนไขในเมื่อเราไปขอความร่วมมือแต่ถ้าเป็นไปได้ต้องการคนอ้วนมากกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่รู้แหละว่าคนอ้วนจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนก็อันนี้ขอเพิ่มดีเทลให้หน่อยซึ่งเขาก็ยังไม่ได้รับปากอะไรยังไงก็เป็นไทม์ไลน์มากกว่าสำคัญไหมไม่สำคัญเพราะเป็นไทม์ไลน์นี้อะไรที่สำคัญส่วนที่สำคัญก็คือว่าเมื่อวานบอกแล้วว่าเมื่อวานก็พูดปากพล่อยนะไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาแต่ว่าปากพล่อยก็ท้าทายว่าก็ลองพูดภาษาพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปในตลาดอีกรอบนึงสิแล้วก็ไปยัดใส่ใน YouTube เดี๋ยวก็โดนจนได้หรอกสุดท้ายตื่นเช้ามาคำว่าพืชเป็นยาโดนเรียบร้อยเลยครับเป็นไงมันเป็นไปตามนี้อ่ะฮะถึงบอกว่าอย่าไปเที่ยวปล่อยภาษาที่มนุษย์รับไม่ได้แบบสเปสปะเลยนะครับไม่ได้เลยต้องดูเลยว่า subject ข้างหน้านั้นคือมันช่วงวัยอะไรรับรู้เรื่องอะไรถามคำเดียวก็จะรู้แล้วว่าคนข้างหน้าเนี่ยรู้เรื่องอะไรอยู่เอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ไม่สามารถไปแทนเซนต์เขาเรียกว่าโดยทั่วไปเคยได้ยินลุงบอกว่าจะแทนเซนต์สาธารณะเนี่ยมากมากมากแทนเซนต์ผู้ฟังโดยรวมอย่างแล้วต่อไปนี้ไม่ได้ละดูที่ด้านหน้านั่นแหละครับว่ามันมีมะม่วงเท่าไหร่มะนาวเท่าไหร่เอาตรงนั้นแหละเป็นเกณฑ์เพราะว่าชุดข้อมูลตอนนี้มันไม่เหมือนชุดก่อนชุดข้อมูลตอนนี้มันเท่ากันหมดทีนี้ประเด็นของประเด็นก็คือว่าการจะเอาสิ่งหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงยุคสมัยที่มนุษย์จะรับรู้เรื่องนี้ได้เนี่ยมันต้องอีกประมาณสัก100 200ปีอะอย่างน้อยอะที่จะรับรู้เรื่องคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ภาวะฐานเอกภาวะเนี่ยเวลาจริงเวลาธรรมชาติแล้วก็เวลามนุษย์ยังไงก็ต้องรอนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้แน่นอนแต่ว่าต้องรอซึ่งไม่ใช่วันนี้แน่นอนประเด็นของประเด็นก็คือว่าพอถามอ้าวแล้วจะทำไงไม่ต้องพูดหรอก็ไม่ใช่อีกแต่ต้องพูดแล้วเหมือนกับว่าถ้ามันมีไส้กรอกอะครับมันมีขนมปังห่อไส้กรอกหรือมีฮอทดอกที่มีไส้กรอกในขนมปังต้องเป็นอย่างนั้นฮะอย่าพูดฮอทดอกอย่าพูดไม้เสียบฮอทดอกหรือไส้กรอกโอเคนะครับพูดผ่านกระดาษห่อฮอทดอกห่อขนมปังอะได้ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะโดยธรรมชาติจริงที่เป็นธรรมชาติก็คือเวลาธรรมชาติอะมันอะไรครับมันเป็นเช่นนั้นของมันอยู่แล้วหมายความว่ามันมีแกนในอยู่แล้วมันมีภายในอยู่แล้วมีภายนอกห่ออีกต่างหากเวลาเขากินเขาก็กินภายนอกผ่านเข้าไปภายในแต่เขาแค่ไม่รู้สึกคำว่ามนุษย์เขาก็คือมนุษย์ทั่วไปพอไม่รู้สึกแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่แล้วไงครับเมื่อมันเป็นสิ่งเดียวกันอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปพูดไอ้สิ่งเดียวกันอยู่แล้วนั่นแหละพูดอะไรพูดกระดาษห่อฮอทดอกนั่นแหละเพราะ before after จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไงครับต้องแกล้งเซอร์แกล้งโง่แกล้งตามน้ำไปอ่ะเพราะว่าถ้าไปดู internal อ่ะกระหม่อมมีดอันเดียวอ่ะเพื่อนตาเกินเลยว่าเฮ้ยมนุษย์พร้อมที่จะรู้เรื่องของมีคมแล้วเหรอเป็นไงเห็นไหมครับมันมีทั้งคุณและโทษนะให้เอาไปดำรงชีวิตส่วนหนึ่งก็คือมันจะใช้ไปฆ่ากันสุดท้ายอ่ะวิวัฒน์ของการพัฒนาการของมนุษย์โลกเนี่ยมันต้องวิวัฒน์ผ่านการฆ่ากันนะครับลุงนี่การทำลายการปะทะกันมันถึงจะเปลี่ยนของใหม่ได้อ่ะถ้าไม่มีการล้มหายตายจากในเชิงของนี่ในพูดถึงในเชิงของธรรมชาตินะครับเดี๋ยวจะบอกว่าต้องฆ่าแล้วถึงจะเจริญไม่ใช่แ
แต่มันต้องเสียก่อนมันถึงจะเกิดการแล้วเสียเป็นจุดที่จะต้องเท่ากันพอดีด้วยเกือบเท่ากันด้วยมันถึงจะเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้เพราะฉะนั้นพอพูดถึงพืชเป็นยาถามว่าไม่ได้ถึงไม่ได้เหมือนไม่ได้ถูกขั้นแบนช่องแต่แบนผู้สนับสนุนก็คือได้โดนป้ายเหลืองไปพอเข้าใจไหมครับพัดป้ายเหลืองนั่นแหละก็คือไม่ทำไม่สามารถที่จะไปต่อในเชิงของข้างหลังบ้านได้มันก็เป็นอันรู้เลยว่าคำว่ากัญชาหรือพืชใดๆกัญชงกัญเฉกกันแมวกันหมากันหน่อยไปต่อไม่ได้ครับในมุมของศตวรรษที่20และศตวรรษที่20มันจะทำลายแล้วหรือมันกินตัวมันเองแล้วมันก็จะเหยียกตัวมันเองแต่มันจะดีหน่อยถ้าในมุมของผมก็คือว่ามันจะไม่ทำลายกันแต่มันจะห่อเหี่ยวแฟบเหี่ยไปซึ่งอันนี้ก็พูดบ่อยอยู่เหลือกับหลุงนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้พอเดินไปพอจะเดินไปมันมีอีกเรื่องนึงที่บอกว่าคอยดูนะว่าเคยบอกว่าอะไรอ่ะเคยบอกว่าเส้นปะกับเส้นทึบจากเส้นทึบสามเหลี่ยมมันจะเป็นเส้นเดียวสามเหลี่ยมก็คือเส้นเดียวเส้นปะก็เหมือนกันก็จะคือเส้นเดียวเป็นสามเหลี่ยมแต่จะเป็นเส้นปะเสร็จปุ๊บมันจะมารวมกันพอมันมารวมกันผมบอกว่าถ้าจะอยู่ต่อไปได้และง่ายที่สุดนะครับไม่ใช่ปะสุดโต่งกับทึบสุดโต่งเพราะอีสองเส้นเนี้ยครับต้องอยู่ว่าต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเส้นไหนจะเป็นเส้นที่เป็นเด่นกับเป็นรองเดิมยืดมาเนี่ยก็คือบิ๊กบูมมาเนี่ยนะครับก็คือเวลาธรรมชาติบิ๊กบูมบูมมาบูมบูมบูมมาก็จะดูทรงพลานุภาพตามเงื่อนไขที่2หรือ3ลุม1ที่ลุมนิวบอจำได้อยู่นะครับโอเคเมื่อรูปทรงอ่ะข่มเหงรังแกเส้นปะมาตลอดซึ่งจริงแล้วมันเป็นพลวัตหรือเป็นวิวัฒนาการจริงแล้วไอ้ไทม์ของธรรมชาติมันใหญ่กว่าไทม์ของมนุษย์ไอ้ตัวไทม์มนุษย์มันเพิ่งมาแค่ถามว่าณวันนี้มันยังไม่ถึง 1% เลยลุงของธรรมชาติเวลาธรรมชาติอ่ะคืออะไรฟิสโซฟิสิกส์อะไรของเขาเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึง 1% ด้วยเมื่อเทียบกับเวลาจริงของการเกิดก่อนเกิดสรรพสิ่งและเมื่อเทียบเวลาจริงของการเกิดสรรพสิ่งไอ้เวลาของที่มนุษย์ใช้เนี่ยยังตามหาความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเนี่ยผ่านฟิสิกส์เนี่ยยังไม่ถึง 1% เลยครับหลังทศนิยมนุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ถึง 1% เสร็จปุ๊บไอ้ตำแหน่งของการยืดมันดันตีกลับเป็นการหดเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ฮะจะเป็นเวลาที่ตัวรูปทรงเนี่ยหรือเส้นทึบเนี่ยสั่นคลอนครับจะอยู่ลำบากก็ถึงบอกไงว่าโครงสร้างสามเหลี่ยมที่เป็นปัญญารากฐานเดิมเนี่ยมันตีได้แค่คือปัญญามนุษย์ตีได้แค่สามเหลี่ยมซึ่งมันก็เกาะขอบสนามอยู่แล้วล่ะเกาะขอบเวทีเกาะขอบฟ้าเกาะขอบบ่อแต่ก็ไม่ใช่บ่อน้ำอะครับคุณลุงเพราะว่าสามเหลี่ยมมันต้องเหลือเป็นเส้นเดียวเชิงเส้นให้ได้และไอ้สามเหลี่ยมถ้าถอดเส้นปะสามเหลี่ยมไม่ได้ก็ไม่ได้อีกเสร็จปุ๊บพอยูถอดสามเหลี่ยมที่เป็นเส้นปะไม่ได้จากเส้นทึบมาเป็นเส้นปะไม่ยูก็ล้มก็แหมไม่อยากใช้คำว่าล้มเหลวเลยเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดของมนุษย์โลกอยู่แล้วที่จะไม่สามารถก้าวข้ามธรรมชาติได้ถามว่าอะไรเป็นตัวชี้ก็คือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยก็คือยูมิโกะนั่นแหละคุณโอไมครอนนั่นแหละครับที่เขาสามารถผลิตตัวเขาเกิดเองมาแล้วเขาก็สามารถดำรงเผ่าพันธุ์หนำซ้ำเขายังแต่งงานได้อีกต่างหากหลบซ่อนหลบหนีหนีภัยมีความเป็นอัจฉริยภาพในเชิงความเป็นชีวิตค่อนข้างสูงทั้งร้อนแล้วเย็นแล้วก็เคลื่อนที่เร็ววิทยาศาสตร์บอกเคลื่อนที่ด้วยความไวแสงเคลื่อนที่ด้วยความไวเสียงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะเสียงจริงๆที่เอาชนะมันได้แล้วหรอนี่ผมก็ไม่รู้แล้วว่ามาตรฐานมันเอาอะไรตรงไหนคำว่าเสียงคำว่าเอาชนะความเร็วเสียงต้องไม่มีเสียงนะครับอย่ามาบอกว่าเหนือเสียงมันยังไม่ได้เหนือเสียงไต่ระดับกำแพงเสียงเนี่ยพอได้แต่ถ้าเหนือเสียงมันต้องไม่มีเสียงและไอ้ไม่มีเสียงจุดนี้มันก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ก
ก่อน before big bang อะ big boom อะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเหนือแสงก็ไม่ได้เหนือเสียงก็ไม่ได้ก็คุยจังเลยอะเพราะฉะนั้นเมื่อคุยใหญ่โตแต่ก็ยังไม่สามารถทะลุกำแพงเสียงทะลุกำแพงแสงได้ก็คือเส้นทึบนั่นแหละมันก้าวข้ามเส้นทึบไม่ได้ไปหาเส้นปะมันก็ไม่ได้แล้วยิ่งมันไปมันก็ไปนอกตัวจนมันจวนตัวสุดท้ายมาเคาะโต๊ะเอากระตรงที่ตูมทีเดียวอะไปถึงอเมริกาไปถึงญี่ปุ่นอินโดไปทุกมิติเลยลุงว่าอันนี้คืออะไรครับตูมเดียวอะก็ผู้เข้าไฟที่มันด้วยครับผมมันโหมันถ่ายมาจากนู่นเลยขู่คุณอุทาถ่ายมาจากอวกาศเลยเห็นเป็นดอกเห็ดเลยเจอเข้าให้แล้วไงครับก็คือคุณจะกดปุ่มกันน่ะคุณยังไม่กล้ากดเลยคุณเจอธรรมชาติกดเข้าไปเป็นไงล่ะครับกระเด็นแบบรอเวลากระเพื่อมเลยอ่ะไอ้นี่คุณดีแล้วที่มนุษย์ได้เห็นเพราะมันจะได้รู้ว่าเวลาธรรมชาติมันทำงานมันเป็นยังไงอันที่สองก็คือก็ได้แค่ตามองเห็นเพราะไม่ได้มองในเชิงของอากาศไงครับอากาศที่มันทะลุผ่านโอ้โหอันนี้ลุงช่วยเติมหน่อยว่าเราเห็นแค่น้ำกับเพิ่มที่อากาศเพิ่มลุงว่ามันจะเป็นยังไงต่อครับไปได้มันจะไปได้เร็วแรงกว่าน้ำเป็นเกินกว่าร้อยเท่าทวีคูณจุดเดียวนั่นนะฮะเป็นจุดที่มันเป็นไบเวชั่นเมื่อเวลากระแสน้ำไม่เห็นเท่านั้นกระแสอากาศมันจะไปเร็วแรงกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าทวีคูณคอยดูกันแล้วกันว่าบรรยากาศโลกจริงๆเนี่ยมันจะออกเป็นยังไงต่อไปนี้ครับมันก็มีแนวโน้มแล้วแน่ๆด้วยนะว่าคำพูดที่เคยพูดมาก่อนคำว่าประเทศไทยจะไม่มีฤดูร้อนนั่นนะโอเคเอาทิ้งไว้ตรงนั้นไว้ก่อนเพราะว่าเป็นคำพูดที่มันเป็นไทม์ไลน์พูดเอาไว้เกินกว่า15ปีแน่นอนว่าไปเจอก็อันนี้เปิดได้ครับว่าเปิดได้หมายความว่าเมื่อบอกว่าไปเร็วแรงขอขีดเส้นใต้หน่อยไอ้คำว่าเร็วแรงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะปรับตัวยังไงมันจะเป็นยังไงกับธรรมชาติแล้วก็มีผลต่อมนุษย์ยังไงครับเอาละแน่นอนเมื่อเวลามันเป็นไบเบชันของอากาศตัวนี้มันมีพลานุภาพมากนะครับเพราะมันไม่มีกำแพงใช่ๆแล้วมันจะมีคำว่าปรับกันทั่วเลยทั่วโลกตัวเนี้ยผมต้องบอกว่ามันทะลุใจกลางออกมาก็แล้วกันน่ะมันจะมาบอกว่าตื้นโลกไม่ได้คือรอยปิแตกมันต้องเกิดจากศูนย์กลางได้ไหมครับจุดกำเนิดได้เมื่อมันมาจากจุดกำเนิดแล้วมันหาที่ออกผมบอกว่าทั้งขั้วโลกเหนือและใต้สั่นสะเทือนครับลุงแน่นอนเพราะมันไม่สามารถไปออกขั้วโลกเหนือใต้ได้เพราะมันเย็นนะฮะมันก็ต้องออกตามเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือประตูที่มันผ่าใจกลางโลกหรือผ่าแตงโมครับลุงในส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การสั่นสะเทือนนี้มันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วล่ะมันบีบอัดทุกวันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าไอ้จุดนี้มันมากกว่าเดิมในอะไรอ่ะในเชิงของการชี้วัดแค่ว่าช่วงเวลานี้ที่เราเห็นมันนะครับตั้งแต่เกิดมาช่วงการเกิดมาของผมเองก็ได้โดยส่วนตัวก็เนี่ยแหละคือหูมันยิ่งใหญ่จังเลยมันไปทุกทิศทุกทางจริงๆก็เลยมาตั้งคำถามว่าโอเคมันจะมีผลต่ออากาศอย่างไรเสร็จปุ๊บทีนี้เอาล่ะก็สามารถเปิดได้ว่าทีนี้แล้วมันจะไปสอดคล้องต้องกันอย่างใดกับการที่ลุงหงอกจะไปผลิตน้ำธรรมชาติมันก็ในบริบทส่วนตัวนะครับมันจะสอดคล้องต่อกันยังไงเพราะว่าเมื่อกี้อย่าลืมว่าพูดคำว่าประเทศไทยจะไม่มีหน้าร้อนนั่นหมายความว่าปริมาณความชื้นในอากาศจะมีสูงประมาณนั้นโอเคเชิญครับมันเหมือนกับเป็นหน้าที่จะต้องคอยปรับความกดความดันความชื้นในอุณหภูมิให้มันอยู่ได้อย่าลืมว่ามันมีคำหนึ่งที่พูดกันมานานมากประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15ปีคำพูดนี้มันเลยมาแล้ว15มันเลยมาแล้วมันเข้าปีที่18แล้วครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาประมวลผลทั้งหมดตั้งแต่ภูเขาไฟรั่วที่ว่าเมื่อกี้นี้นะฮะมันก็ประมาณสักอาทิตย์นึงที่ผ่านมานี่เองแค่นี้ก็ตามข่าวสารได้แล้วว่าดูสิทะเลทรายมันมีน้ำเต็มไม่กี่วันหิมะก่อนลงดูสิฮะนี้เป็นมันเกิดขึ้นในวันเดียวกันด้วยซ้ำไปตรงนั้นมันเป็นการบ่งชี้
ให้ชัดที่สุดระหว่างการแลกเปลี่ยนในหนึ่งภาษาฟิสิกส์ก็บอกว่าฟิชชั่นฟิวชั่นอยู่ในเวทีเดียวกันภาษาพุทธศาสตร์จุดเกิดจุดดับเป็นจุดเดียวกันเกิดดับเนี่ยนะแล้วภาษาควอนตัมก็อยู่ตรงนี้แหละเมื่อเป็นพอเวลาประมวลโดยรวมแล้วไอ้ตัวเล็กสุดมันก็ทำหน้าที่ของมันแล้วมันก็จะมีภาพรวมในตัวใหญ่สุดก็คือ around the world บรรยายภาษาหน่อยเพราะว่าตัวเล็กสุดเนี่ยคือโลกใบนี้หรือธรรมชาติเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตไอ้ความว่าไม่มีชีวิตมันไม่ได้มีชีวิตแบบชีวิตที่เรารู้จักจริงๆแล้วกำลังจะบอกว่าไอ้ชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตนั่นคือชีวิตของมันอยู่เหมือนกันช่วยบรรยายภาษาหน่อยมันจะพอมีหน่อยไหมฮะไอ้ชีวิตที่ไม่ใช่ชีวิตนั่นแหละที่ไม่ชีวิตแบบเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าปล่อยภาษาปุ๊บก็รับกันไม่ได้อ๋อโอเคครับเพราะมันไปเบรกมันไปรับมันไปคัดง้างกับภาษาเก่าไม่ผมต้องการเพราะนี่มันเป็นภาษาลุงหงอกกิ๊กก๊อกมันเป็นภาษามนุษย์ลุงหงอกครับภาษามนุษย์ลุงหงอกก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเริ่มต้นทำงานมาตั้งแต่0องศาเคลวินกันแล้วกันเวรกรรมโอเคได้อยู่ครับเอาภาษาเขามาลากเอามายำกันไม่ได้โอเคก็โอเคโอ้ตายแล้วแล้วเจ๊เข้าใจยังไงเนี่ยไม่เป็นไรนี่ชอบอยู่แล้วเอาล่ะครับทีนี้พอผมบอกว่าเมื่อเส้นทึบจะถูกเส้นปะลุมถึงแน่เลยทีนี้จริงๆแล้วอ่ะเอาเข้าจริงๆอ่ะมันคือเส้นเดียวกันแต่ที่จะลำบากยากเข็นหน่อยคือมนุษย์ครับเพราะว่าเส้นปะกับเส้นทึบอ่ะมันคือเชิงเส้นแล้วมันเป็นเส้นเดียวกันมันอยู่ในที่เดียวกันมันทับซ้อนกันแต่วันไหวที่สุดคือมนุษย์ไม่รู้เรื่องเส้นปะกับเส้นทึบนะครับส่วนหนึ่งก็ส่วนหนึ่งนะครับผมมันมีมนุษย์ประมาณ 10% ไม่เกินครับที่จะพอจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ครับครับเพราะ 10% มันแบ่งเป็นร้อยแล้วครับครับครับมันหนึ่งในร้อยของ 10% นั่นแหละครับผมครับผมจึงจะรู้ตรงนี้ได้ครับครับโอเคโอเคทีนี้พอผมก็บอกว่าพอเส้นปะจากขย่มเส้นทึบแล้วทีนี้ผมบอกว่าจุดที่พอที่จะมนุษย์จะอยู่รอดได้ง่ายๆก็คือว่ามันเป็นการหดกลับวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าตามที่ลุงเล่าให้ฟังว่าขยายตัวลุงบอกหดกลับตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับอธิบายผ่านจะอ้างถึงก็ได้เอาภาษาลุงงอกก่อนมาสมมติลุงงอกอ่ะต้องบอกว่าอะไรเซนเซอร์ไหมความรู้สึกไหมถ้าภาษาลุงงอกล้วนๆเลยนะบอกว่าครับต้องบอกว่ามันได้เวลาที่มันเข้มข้นมากที่สุดแล้วนะในการที่มันจะย้อนกลับนั่นเองครับแต่ทางฝั่งวิทยาศาสตร์ก็มองเอกภพยังขยายตัวอยู่พูดมากี่ปีแล้วมาถึงวันนี้มันย้อนกลับไปนานแล้วจ้าทีนี้ point of view คืออะไรคือกาแล็กซี่2กาแล็กซี่มารวมกันนั่นเองมาเป็น1เดียวจาก2หดเหลือ1นั่นเองหรือว่าหลุมดํา2หลุมมันก็มันเป็นหลุมเดียวกันนั่นแหละคือนั่นก็เป็นตัวเมื่อกี้เนี่ยพูดกันว่าอะไรฐานฐานเมื่อกี้เอกฐานครับนั่นแหละครับครับเอกฐานของกาแล็กซี่ครับตอนนั้นต้องบอกว่ามันเกินกว่า0องศาเคลวินกันแล้วกันครับถ้าเอาตัวนี้เข้ามาเป็นบรรทัดฐานในการคือถ้ามันจะรวมได้ลุงกำลังบอกว่ามันต้องอุณหภูมิเกินกว่า0ใช่ครับไม่และก็ไม่ใช่ติดลบด้วยเอาเป็นว่าครับนั่นแหละเป็นตัวเริ่มต้นที่บอกว่ามันหดตัวมันเป็นเครื่องชี้เลยก็ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาให้เราได้รู้ตรงนั้นออกมาได้โดยการผ่านภาษาของเขาแต่ทางฝั่งเราเนี่ยเราก็สรุปแบบเต็งเนี่ยนี่คือลักษณะที่บอกว่ามันย้อนกลับครับย้อนกลับครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะย้อนกลับไปหมดครับมันครบรอบของมันครับจะเป็นกี่ภพภูมิกี่อสงไขยก็ว่ากันไปตามนั้นก็แล้วกันครับก็ลุงพูดให้ฟังเนี่ยต้องแยกก่อนว่าเมื่อกี้พูดคำว่าสงไขยเนี่ยก็คือลุงอ่ะยกภาษาขึ้นมาให้กลุ่มสาธุเนี่ยได้ฟังได้ลุงยกข่าวสารออนไลน์ขึ้นมาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือสำนักข่าวอังกฤษเนี่ยอยู่ที่อังกฤษเนี่ยก็คือว่าเขารายงานเรื่องนี้อยู่ลุงก็เลยบอกว่างั้นก็ให้รับรู้ได้ผ่านการรายงานข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์ที่เกี่ยวกับไอ้หลุมดำสองหลุมมันรวมกันนี่คือเขาแต่ของลุงเนี่ยที่เป็นมนุษย์ลุงงอกเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าลุงไปรู้ได้ยังไงถ้าเปิดคำถามตัวนี้ก็ถามคนไหนก็ได้ในโลกนี้7,000 กว่าล้านคนกำลังนั่งทำอะไรอยู่ในเวลาเทเนี่ย
ครับจะไม่รู้เฉยๆว่าตัวเองทําอะไรอยู่นี่โดยคอมมอนฉันนั้นก็ฉันนั้นฉันโอ้โหโอ้โหแล้วฉันจนหมดนะตอบแบบให้ไปด้วยกันได้ก่อนเอาล่ะเอาเฉพาะตัวครับงั้นพูด3คําต่อไปนี้ครับผม1มีคําว่ารู้ตัวตนเห็นตนจนหมดตัวตนครับข้อที่1ครับข้อที่2มีคําว่าหลุดโลกครับข้อที่3มีคํานึงเดี๋ยวนะนึกก่อนมันมี3ข้อรวมกันหัวใจหยุดเต้นพร้อมกับปอดหยุดทํางานในเศษ1ส่วน100ล้านของวินาทีนั่นก็คือมันต่อเนื่องระหว่าง conscious กับ unconscious นั่นเองครับผมโอเคนี่หรือที่ลุงใช้บ่อย abnormal ใช่ไหมใช่แล้วเป็นถ้าเป็นภาษาในกลุ่มบ้านคอรสอเรียกไร้คอรสอได้ไหมฮะได้ตรงกันโอเคครับเอาล่ะก็คือรู้ได้ผ่านคอรสอนั่นเองถูกต้องแต่มันเป็นไร้คอรสอครับโอเคทีนี้เอาล่ะผมก็บอกว่าเมื่อการหดกลับเป็นการถือครองระยะทางเวลายืดมามันจึงต้องพี่น้องเนี่ยต้องยอมเข้าใจแล้วว่านี่พูดให้เป็นภาษาให้มนุษย์รับรู้ได้ง่ายเพราะจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันแต่เอามาแบ่งกันไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีความสืบเนื่องที่จะเข้าใจต่อได้จะไม่มีที่ยืนครับผมไม่งั้นคนฟังใจขาดเอาง่ายพี่เนี่ยโตก่อนน้องถึงเวลาที่น้องจะได้ใช้แล้วครับพี่ทำมาน้องได้ใช้ก็คือเส้นครับผมครับผมครับผมพี่ตัวก่อนน้องครับพี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมารู้อนาคตของน้อง แต่น้องรู้ความเป็นมาของพี่แน่นอน โอเคครับเพราะว่าน้องมันมาทีหลังใช่โอเคฮะโอเคครับโอเคครับรวบรวมแล้วก็เบสได้หมดน้องครับครับครับแล้วเบสของพี่ได้หมดก็แล้วกันอ่ะครับครับครับพอเสร็จปุ๊บทีนี้ไอ้ยุคมาไอ้จุดมาลุงก็ต้องบอกว่ามันเล่เหลี่ยมเพราะมันสามเหลี่ยมลุงมันต้องเข้าใจด้วยธรรมชาติในยุคของการก่อร่างสร้างตัวเนี่ยมันมีแต่รูปลักษณ์มันไม่สามารถเข้าไปในรูปลักษณ์ได้แล้วมันก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้จะเอามือไปล้วงหินยังไงให้จับว่าข้างในหินเป็นยังไงมันทำไม่ได้ถึงแม้มีคนมาบอกมีมนุษย์ที่จะรู้เรื่องนี้มาบอกก็ได้อะไรอ่ะก็ได้แค่ใช้เวลาแล้วนานแล้วกันนะก็ผมก็ต้องบอกว่าเจ้าชายมาบอกก็ยังไม่ถึงจุดที่มนุษย์ทั้งโลกทั้งใบจะรู้ได้เห็นไหมครับก็รู้เพียงแค่ไม่กี่คนเองเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เป็นน้องเนี่ยหรือยืดหดกลับเนี่ยครับจะรู้ครับลุงก็ใช่ใช่เนี่ยกำลังคุณเล่าให้ฟังเนี่ยครับจะเริ่มรู้ละพอเริ่มรู้อ่ะก็อย่าไปหลอยตามกับผมก็ต้องบอกว่าเขาเล่าว่าคัมภีร์แล้วก็ครูบาอาจารย์เดิมๆเพราะว่าก็เลือกเอาไปเลยว่าถ้าจะแหมไม่อยากให้แทรกเสียงเลยทำไมจะต้องเอาเสียงข้างนอกเข้ามาก็ใครก็ตามที่อยู่ในบรรยากาศตรงนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ลองฟังแล้วก็ตามนะครับยังไงก็สิ่งที่กำลังคุยกันเนี่ยไม่มีใครคิดนำได้หรอกครับจะรู้แน่นอนตรงนี้เสร็จปุ๊บนั้นผู้ตามทีนี้เป็นผู้ตามที่ดีวันหนึ่งน่าจะกลายเป็นผู้แทนที่ดีเชิญครับคือกำลังจะบอกว่าผมจะบอกว่าเริ่มมีมนุษย์ที่เริ่มรู้เรื่องนี้แต่ก็ยังสรุปไม่ได้คือรู้อ่ะแต่ไม่รู้จุดกำเนิดหรือเห็นจุดกำเนิดหรือรู้จุดกำเนิดก็สรุปตัวเองไม่ได้เพราะมันยากมากที่จะบอกว่าตัวเองหรือตัวเราอ่ะคือใครลุงมันเป็นไปไม่ได้ในรูปแบบที่มันเดินไปที่กระจกเงาเดินไปที่น้ำและให้มันสะท้อนตัวเราอ่ะมันก็ยังมองเห็นได้เพียงแค่ภายนอกไงครับลุงใช่เสร็จปุ๊บไอ้ตัวภายในอ่ะถามว่าภายในอันสิ้นสุดของมันถ้ายังมีภายในอยู่ก็ยังไม่ได้ครับ
นั่นเห็นไหมเห็นไหมก็จะเติมไหมครับมันยากที่จะเติมหน่อยครับถ้ายังมีเงาอยู่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะโอ้โหลุงไปล้ำไปอีกอ่ะผมสาภายในก็คือเรื่องที่เห็นภายในตาภายในตัวนี่ลุงตอบเด็ดขั้วเลยว่ายังมีเงาอยู่ไงก็ถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวเองแล้วยังสรุปเรื่องเงาไม่ได้ตรงนี้ผมก็ยังถือว่าก็ยากแต่ให้ก็ขอให้รู้เลยว่าดีแค่ไหนแล้วที่มาถึงจุดหนึ่งจุดนั้นแล้วลุงในทั่วไปที่ใครได้ยินเสียงตัวนี้อยู่ประเด็นของประเด็นก็คือว่าไม่ใช่การสกัดกั้นไม่ใช่การปิดกั้นไม่ใช่การที่จะมาเบรกรับอะไรก็ตามทีไม่ใช่การโอ้โอดโอ้ลมปฏิลมหรือนู่นนี่นั่นแต่มันเป็นจังหวะของการหดกลับของไอ้ตัวน้องนี่แหละที่มันจะหดกลับเรียบร้อยถามว่าบอกทำไมให้ปรับตัวลุงใช่เพราะว่าจังหวะนี้ไม่มีการคือจริงๆแล้วมันใช้คำว่าปรับตัวก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะของการเอาคืนเรียบร้อยแล้วลุงใช่มันอยู่เหมือนถ้าเดินเดินอยู่สลบได้เลยครับใช่ได้ครับทำอะไรอยู่อ่ะล่วงนะครับลุงได้ครับมันจะเป็นอย่างนั้นฮะเพราะว่าในทางกลับกันในทางครับมันล่วงก็ถือว่าทางที่เป็นลบไม่ดีเนาะครับกลับกันปุ๊บอยู่ๆก็เฮ้ยแม่งมันเอเลเทนได้ไงวะตัวเบาแม่งหมดเลยเงี้ยอันนี้วิวเลยอันนี้ในมุมของลุงแต่ผมกำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่มันใช่อ่ะมันดูเหมือนจะใช่มันจะไม่ใช่ครับนี่คือกลับกันก่อนอย่าเพิ่งเอาของเอาได้แต่ว่าต้องเอาตรงนี้ก่อนว่าก่อนที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าจุดที่มันพลิกผันชนิดที่ว่ามันแล้วได้แล้วได้เลยเนี่ยมีแต่กลุ่มที่ไม่ปรับตัวครับเขาบอกว่าเขาไม่ปรับตัวเขาเลือกได้เขาไม่ถูกเลือกเขาเลือกได้ผมบอกว่ามันหมดเวลาของการเลือกได้แล้วครับมันจะถูกเลือกคำว่าถูกเลือกคือธรรมชาติมันจะตัดเกรดเลยครับตัดคะแนนเกรด1เกรด2เกรด3เกรด4แล้วมันก็ไปวนลูปมาใหม่แต่นี่คำว่าแต่หรือตามสืบเนื่องคือแต่หรือสืบเนื่องก็จะมีจุดที่ลุงว่าเมื่อกี้แหละเกิดขึ้นโดยที่ไม่อาศัยอะไรอีกแล้วครับลุงไม่ว่าจะเล็กใหญ่แมงเก่ายากดีมีจนดำสูงต่ำดำขาวคือถ้าความซวยจะเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นกับคนที่มันก็ไม่เลือกเหมือนกันว่าจะยากดีมีจนแต่คนที่มีมากกว่าในเชิงของทางมีเนี่ยมันจะได้เปรียบมาเสมอต่อไปไม่ใช่แล้วจ้ะมันจะล่วงครับมันจะไม่ได้เปรียบครับมันจะไปต่อลำบากแล้วครับนี่เพราะมันจะเจออะไรอยู่ๆมันก็จะเจออะไรก็ได้แล้วทีนี้ลุงซึ่งไม่มีคำอธิบายครับอธิบายไม่ได้มันล่วงนะให้ไม่ได้ครับมันสร้างเอาไม่ได้ประเมินเอากรอบความคิดเดิมๆเข้ามาจับอธิบายไม่ได้แล้วครับนะครับและหรือใครก็ตามที่กำลังจะสรุปหรือนิยามอะไรสักอย่างอยู่ก็จะยากด้วยเหมือนกันลุงพยายามจะสรุปสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองนั่นแหละมันไม่ได้ครับลุงนะครับมันมีคำอธิบายนั่นแหละแต่ว่ามันจะสรุปด้วยตัวเองอ่ะมันที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้จนกว่านะครับจะเจอบางอย่างที่เหนือจริงเหนือจังเหนือสรรพสิ่งเหนือทุกอย่างอะลุงมันจะมาปรากฏครับอย่างน้อยที่สุดนอกจากตัวเองจะเป็นผู้รับรองธรรมชาติรับรองอะครับเกินกว่าธรรมชาติจะสแตนบายครับลุงต้องบอกนี้เดี๋ยวก็จะเป็นไปตามนั้นเองนะครับในจังหวะของการหดเอาล่ะเสร็จปุ๊บพอผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะดูดนะครับคำว่าดูดก็ล่าสุดอะไอกระบวนการการแลกเปลี่ยนเมื่อวานที่เพิ่งคุยไปอะครับว่ามีความเป็นยักษ์ใหญ่ของระดับโลกทำไมมาเรื่องบ้านเราเห็นไหมครับมาหัวกับบ้านเราใช่ครับเสร็จปุ๊บอย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นผมเคยบอกคุณลุงแล้วว่าผู้ประกอบพิธีการเนี่ยนะครับผู้ประกอบพิธีการพิธีกรรมหรือวิชาชีพที่จะมีค่าตัวสูงคือกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็การที่เกี่ยวเนื่องกับการแลกเปลี่ยนครับไอ้ที่เขาคุยกันนะครับเขาจอยกันเนี่ยครับเขาจอยว่าช่องไหนบ้างที่มันทำได้ครับเขาคุยกันขั้นนี้ครับมีช่องทางที่ทำได้อะไรบ้าง นั่นหมายความผมบอกแล้วกฎหมายระหว่างประเทศใช่ครับตรงนี้แหละจะเป็นเงื่อนไขเพราะอะไรครับเพราะกำแพงของรูปไงครับลุง
กำแพงของรูปมันมีสูงมากที่จะกำแพงของรูปคือกฎหมายของแต่ละประเทศใช่ครับของขอบเขตอะไรก็ตามทีที่มันจะมีสูงมากที่มันจะก้าวข้ามไม่ได้แต่ผมก็เพิ่งบอกลุงว่าสมัยก่อนมันแพ้กันได้เสียงมันมีมากกับมีน้อยมันได้ไปคนมากมันได้หลังๆมามากไม่ได้เขาพยายามจะทำให้ได้มากให้ได้ชนะแต่คือสมัยก่อนนะครับพวกมากลากไปไอตัวพวกน้อยลากไม่ได้อ่ะมันก็อ่อนแรงก็เลยคิดมาว่าเอ้ยงั้นทำยังไงดีวะงั้นก็ทำให้ ก็คือเปลี่ยนกติกามันเลยไม่เอาจำนวนไปเอาคำว่าคือสร้างกติกาคือแกนมาเลยว่างั้นเอาจำนวนแหละแต่ได้ต้องได้มากก็นึกว่าแก้ได้เพราะอะไรครับเพราะไอจำนวนของที่มันเอาไปจำนวนนั้นนะให้ได้มากมันไม่จริงครับเพราะจำนวนจริงๆมันคือนับไม่ได้ครับลุงมันนามจำนวนนับไม่ได้มันรวมไม่ได้ไงครับก็ตรงจุดนี้ไงมันก็ถึงบอกว่าจึงก้าวข้ามกำแพงเส้นทึบไม่ได้เช่นเดียวกันเมื่อก้าวข้ามไม่ได้ก็วนอยู่อย่างนั้นนะครับตรงนี้เริ่มจะเหี่ยแล้วครับถ้าได้ดูข่าวสารทั่วๆไประดับโลกระดับยูนิตระดับไมโครแมคโครจะเห็นครับลุงว่าเริ่มเหี่ยเหี่ยวครับจากเดิมอ่ะต้องปะทะกันฝั่งซ้ายฝั่งขวาหน้าหลังมืดล่างกลางบนเซเล็กเอบีซีเล็กซีเล็กสตาร์ทนี่คือสูตรคอนทราเกมแฟมิลี่ก็คือต้องอยู่ด้านตรงข้ามกันถึงจะสู้รบกันได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ครับลุงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นแหละลุงแห้งเหี่ยแห้งไปเองคือทำลายตัวเองกินตัวเองประมาณนี้ครับนี่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะมันจะต้องเหลือเป็นแค่เส้นเดียวไงจากสามเหลี่ยมมาลุงมันจะเหลือเส้นเดียวไงครับคือจุดนี้แหละที่จะบอกเสร็จปุ๊บต่อมาพอมาพูดถึงช่องทางก็คือกำลังบอกว่าจำนวนที่จะมีผลต่อจำนวนมากและจำนวนที่จะมีผลต่อจำนวนดันกลายเป็นไม่มีจำนวนครับถ้าได้สังเกตก็จะเห็นเหมือนกันว่าไอ้ส่วนที่เล็กที่สุดถ้าเป็นพื้นที่ประเทศก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญที่สุดของการได้เสียถ้าเป็นในรูปแบบของขอบเขตของประเทศนานาชาติระดับสากลและหมายถึงจำนวนเล็กๆหรือไมโครเนี่ยครับแทนที่ได้กับเสียจำนวนที่51-49หรือ70-30จะต่อรองกันได้ไม่ใช่ครับหรือแม้แต่เหลือสัก50คืออัตราส่วนที่มากกับน้อยอ่ะไม่ใช่เงื่อนไขในการที่จะชนะแพ้มันอยู่ที่ไม่มีจำนวนโอเคนะครับอันนี้ก็ไม่ลงลึกไปเดี๋ยวมันจะตามไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าผมบิดหลายบิดเสร็จปุ๊บเอาล่ะมันก็จะผ่านช่องทางที่เล็กที่สุดที่ไม่มีความน่าสนใจและหรือมันได้ถูกธรรมชาติออกแบบไว้แล้วตามช่องทางที่มันควรจะเป็นคือจะบอกว่ามันจะเข้าออกทางนี้แหละครับไอ้คำว่าทางนี้นี่แหละเป็นไปได้ไหมมันก็จะไปตรงกับที่บอกว่าประเทศไทยเป็นไปโดยประเทศบ้านลุงนี่แหละจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายในเท่าไหร่ก็ว่าไป มันกำลังจะดูดครับ เพื่อมันกำลังจะดูดถามว่าผมก็ต้องบอกว่าทั้งเส้นทึบและเส้นปะก็ไม่ใช่ไม่ได้มีความหมายอะไรเกินไปกว่าคำว่ามนุษย์ไงครับ มนุษย์ไม่สามารถเลือกได้และถูกเลือกและเมื่อถูกเลือกแล้วเนี่ยถ้าไม่ยอมไปถ้าถูกเลือกแล้วเนี่ยก็จะมีมนุษย์อยู่แค่กลุ่มหนึ่งอะครับที่ถูกเลือกเพราะพื้นที่ที่เหลือครับลุงจะเป็นพื้นที่ของมนุษย์ที่เกิดใหม่ครับผมเกิดเก่าจะจบครับลุงเนี่ยแค่นั้นเองก็หลังมกราคมปี37ใช่ครับก็คือปรับตัวไม่ได้แล้วมันไม่ใช่เวลาของการปรับตัวครับมันเลยเส้นของการปรับตัวมาเรียบร้อยแล้วเสร็จปุ๊บพอผมจะเดินกลับไปผมจะไปพูดเรื่องนี้เสร็จปึ้งมันมีเรื่องสุดท้ายอันนึงก็คืออะไรอะจำไม่ได้แล้วก็นี่ก็คือประมาณนี้ทีนี้เนี่ยที่มาถ้าถามว่านะวันนี้เมื่อกี้เราพูดเรื่องการหดกลับแล้วมาถึงปัจจุบันอัปเดตก็คือโอเคเดี๋ยวลุงจะไปสถานที่ที่หนึ่งแล้วก็จะไปผลิตน้ำนะครับน้ำธรรมชาติเนี่ยก็นั่นก็เป็นกิจกรรมถัดไปที่เป็นไทม์ไลน์ที่ผมทำขึ้นให้มันเป็น
รูปแบบของไทม์ไลน์ที่กำหนดการนะครับแล้วอ้างถึงอ้างอิงกับเวลาของมนุษย์โลกใบนี้นะครับวันนี้มันเป็นที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่วันนี้มันพฤหัสที่20มกราคมบ่าย 3:35 เราเริ่มไลฟ์ประมาณครึ่งชั่วโมงไปแล้วคืออะไรไลฟ์เดี๋ยวตอนนี้ใช่ครับไม่รู้นะแล้วก็ไม่รู้ได้ไงมันอยู่ข้างหน้าลุงนี่ไม่ได้เหลือบตาไปเลยครับทีนี้มันจะบอกว่าผมไม่ได้ติดขัดนะครับผมไม่ได้ตะโกนตะการหรอกแต่ว่าผมต้องบิดภาษาเพราะว่าถ้าผมไม่บิดภาษามันตรงไปมันเชื่อเฉือนเกินไปและหรือมันดูเจาะจงลักษณะเกินไปเนี่ยผมก็ไม่ต้องการเพราะว่าบันทึกของผู้ฟังที่มาฟังเข้าเนี่ยก็จะนึกถึงบันทึกที่ตัวเองบันทึกนั่นแหละก็คือมันจะไม่ได้ไปไหนครับเพราะสิ่งที่ผมเล่ามันไม่ใช่บันทึกในมนุษย์นะครับผมเล่าบันทึกมันเป็นบันทึกของที่ผมจุดเริ่มต้นก็คือเอกภพฐานแล้วก็พูดถึงบริบทของลุงหงอกด้วยว่าการที่ลุงหงอกจะเที่ยวไปใช้ภาษาหรือบริบทอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับภาษาปุ๊บเป็นดูไปแล้วเนี่ยจะเป็นโทษกับมนุษย์แล้วก็เป็นภัยต่อผู้พูดเองเพราะว่าทั้งต่อมนุษย์และก็ต่อลุงหงอกเองเนี่ยถ้าถามว่าไทม์ไลน์ของมันจริงๆอ่ะมันต้องรอให้มนุษย์นะครับโอ้โหไม่อยากพูดคำนี้เลยอะในจังหวะของการยืดถดนะครับเอางี้ในการผมต้องบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าครับมนุษย์เกิดใหม่ที่เกิดหลังมกราคมปี37เนี่ยเดือนที่1เนี่ยง่ายๆครับจะเกิดเป็นนอกจากของลุงเนี่ยมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับที่ลุงว่าไปแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าจะมีมาก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 ที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงมากจนถึงขนาดที่ว่ารู้เองพอรู้เองอะครับถ้าเป็นภาษาเก่านี่ขออนุญาตใช้ภาษาเก่าแล้วก็ไม่ได้ลงลึกไปในรายละเอียดใดๆคือง่ายๆมนุษย์เกิดมาใหม่จะเป็นศาสดาเลยครับลุงจบครับครับมนุษย์กลุ่มนี้นะมันจะรู้เองและปราศจากความเป็นอีโก้ก็ครับแล้วแต่ลุงเลยครับเพราะว่าเขาจะมีพื้นฐานมีเมตตาธรรมมีคุณธรรมสูงครับรักความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคเป็นสรณะไม่ว่าเขาอยู่ตำแหน่งใดก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์กลุ่มนี้เขาจะมีเซลล์ในเซลล์ของเขาจะเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นเนื้อเยื่อเป็นเซลล์ของเข้ามาเลยประมาณนั้นแหละครับแล้วมนุษย์กลุ่มนี้ครับเขาก็จะสื่อสารกับตัวรู้ของเขาเองถ้าเป็นภาษาเก่าก็คือพระเจ้าเพราะฉะนั้นนะเมื่อศาสดามีหน้าที่โดยตรงสมัยก่อนนะฮะมีหน้าที่อันนี้นี่ในตามความเข้าใจของผมส่วนตัวคือว่าศาสดามีหน้าที่สื่อสารพระเจ้าไปสู่ตัวมนุษย์เป็นเช่นนั้นมาพอสมควรก็แบ่งกลุ่มได้ก็คือนอกตัวกับในตัวทีนี้อัตราส่วนของนอกตัวเนี่ยดูแล้วจะมีมากกว่า 99% ในตัวนี่มีแค่ 1% อันนี้ไปหาเอาเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามนุษย์เนี่ยยุคนี้ลงในมนุษย์ไอ้ช่วงเนี้ยที่มีระหว่างคนเกิดใหม่กับคนเกิดก่อนเนี่ยก็เลือกเอาสิถ้าไม่เลือกก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญแต่ถ้าเลือกก็คือแค่เลือกว่าจะดมกลิ่นอายเพราะอะไรทำไมแค่ก็ดมกลิ่นเพราะเราไปหาศาสดากับพระเจ้ายังไงอะครับหลวงประมาณเนี้ยไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้จะดูไปแล้วพูดก็ไม่ใช่ที่พูดอยู่ไม่ใช่ลัทธิหรือไม่ใช่ความเชื่อหรือกระตานี้ตั้งข้อสังเกตนะครับเล่าแบบเอาภาษามานำเสนอผ่านการสื่อสารเฉยๆไม่ต้องไปเครียดหรือว่ากังวลนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเลือกก็คือแค่ตั้งจุดสตาร์ทของตัวเองให้ได้ว่าจะภายนอกหรือภายในแค่นั้นเองครับลุงถ้าภายในมันก็จะเข้าถึงในตัวเองง่ายขึ้นแล้วมันจะตอบแล้วมันมีผลลัพธ์แต่ถ้าเป็นภายนอกจะเป็นอินฟินิตี้ลุงอินฟินิตี้ไปเลยไม่จุดจบเลยครับไปแล้วก็เหมือนกับที่วิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันขยายตัวครับคุณลุงเพราะฉะนั้นนะทุกสรรพศาสตร์นะครับมันมีแก่นแกนของมันอยู่ทีนี้ถ้าอยู่เข้าถึงแก่นแกนของศาสตร์ตัวเองเข้าถึงศาสตร์ตัวเองอยู่ก็เจอแน่นอนความจริงอันเป็นนิรันดร์หรือความจริงอันบริสุทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามที่ภาษาจะพูดถึงแต่ถ้าเข้าไม่ถึงแก่นมันก็ได้แค่เปลือกไงครับลุงซึ่งในจุดนี้มันก็จะไม่สามารถไปต่อได้แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นจุดที่จังหวะของการหดกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็
ไม่มีอะไรที่สลักสำคัญเกินไปกว่าการที่เมื่อกี้ที่บอกไงว่าเมื่อมนุษย์ไม่ได้คือมนุษย์เกิดใหม่เขาไม่ได้อาศัยภายนอกอีกแล้วไงลุงจะบอกเงี้ยครับมนุษย์เกิดใหม่เขาจะไม่อาศัยภายนอกเลยเพราะว่ามันรู้มาเองไงครับก็จะเกิดความเห็นใจและน่าสงสารมากเลยสำหรับมนุษย์ที่ยังผูกตัวเองกับภายนอกไงครับตรงนี้แหละฮะก็จะเกิดการปั่นป่วนแหละผมว่านะจะน่าเห็นใจครับนะครับก็อันนี้แจ้งเพื่อกรุณาทราบไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้ด้วยจบครับโอเคจบข่าวที่คิวเป็นเด็ก